ุดครับช่วงนี้บูมใครยังไม่ได้ไปนะครับไปนะครับเมืองแคนดอกคูนเนี่ยนะโอ้เจริญจริงๆใช่เพราะช่วงนี้หลายๆค่ายก็หันไปเปิดค่อนข้างเยอะที่ขอนแก่นเองใช่นะฮะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแลนด์แอนด์เฮาส์ออกบอกชื่อได้นะฮะแลนด์แอนด์เฮาส์หรือแสนสิริหรือทางปรึกษาสุภาลัยไปหมดแล้วนะฮะแล้วแต่ละค่ายเนี่ยเราก็เห็นยอดขายนะฮะค่อนข้างดีเห็นแบ็คล็อกในมือแล้วก็ค่อนข้างดีนะมีแอบสอบครับแอบสอบดีมานด์ค่อนข้างสูงนะฮะก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจก็อยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์โปรดักต์ให้ตรงกับทาร์เก็ตมากที่สุดเท่าไหร่ยังไงแค่นั้นเองนะแล้วคุณธีรวัฒน์มองตลาดต่างจังหวัดเป็นไงบ้างคะอย่างเรียนอย่างขอนแก่นเนี่ยนะฮะจริงๆเขาบอกว่าในช่วงอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยให้จับตาอีสานไว้นะอีสานจะบูมนะฮะอย่างวันนี้ไม่ว่าจะเปิดสะพานข้ามโขงไปลาวหลายๆที่นะครับตั้งแต่เชียงรายไล่ลงมาหนองคายกลุ่มเมืองกลุ่มอย่างเนี้ยจะเป็นกลุ่มขยายทั้งสิ้นกลุ่มต่อเนื่องนะฮะประท้ายสุดแล้วสิ่งที่เราคุยกันคือเรื่องโลจิสติกนะฮะโลจิสติกจากจีนนะครับไหลเข้ามาลาวนะฮะพม่านะครับเขมรนะลงมาไทยนะฮะลงไปมาเลย์สมมุตินะฮะหรือไปทางทวายอย่างเงี้ยนะครับคือพวกเนี้ยเป็นในเรื่องของโลจิสติกแทนที่จะอ้อมแหลมปูโทมนะฮะเราก็ผ่าเป็นแลนดิชได้นะครับก็จะทำให้ประหยัดระยะทางแล้วก็ทำให้คอสในแง่ของโลจิสติกเนี่ยต่ำลงนะเพราะนั้นไอ้เมืองหน้าด่านทั้งหลายในแต่ละประเทศเนี่ยถือว่าสำคัญนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุดรหนองคายนะฮะขอนแก่นก็เป็นฮับทางภาคอีสานนะฮะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจีนก็เล็งเห็นแล้วในเรื่องของศักยภาพของเมืองขอนแก่นนะก็เลยมาตั้งสถานกงสุลที่ขอนแก่นนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมาขอวีซ่าที่ขอนแก่นได้นะไม่ใช่เฉพาะชาวไทยนะฮะชาวลาวหรือชาวเขมรที่อยู่ในโซนนั้นนะหรือชาวพม่าที่อยู่ในโซนนั้นเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะขอวีซ่าไปจีนที่ขอนแก่นได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างชาติเขาเล็งเห็นแล้วนะฮะว่าอันนี้คือศูนย์นะครับเป็นฮับทางภาคอีสานนะเพราะนั้นอีสานน่าสนใจครับโดยเฉพาะที่จะเปิด ACในปี58เนี่ยแล้วตรงนั้นคุณธีรวัฒน์มองการแข่งขันหรือว่าตลาดอสังหาเนี่ยจะได้รับผลดีผลเสียตรงนี้ยังไงบ้างคะถ้าเปิด AC วันนี้เนี่ย เรามองเรื่องอสังหาหนีไม่พ้นเรื่องคน เรื่อง population นะฮะวันนี้คนของคนไทยมีอยู่ประมาณสัก67ล้านใช่ไหมครับ AC โดยรวมทั้งหมดมีประมาณ600ล้านนะฮะวันนี้เรามองว่าเศรษฐีเนี่ยแหละแต่ละประเทศเนี่ยมีแน่นอนนะการลงทุนข้ามชาติเนี่ยนะฮะเมื่อเริ่มสะดวกขึ้นนะการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็สะดวกขึ้นนะก็มีผลทำให้ในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับต้องปรับตัววันนี้ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการคนไทยหลายๆรายเนี่ยนะฮะถ้าไม่ใช่บริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะวิตกกังวลนะกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปสู้ผู้ประกอบการต่างชาตินะฮะ mm-hmm. อาจจะมีโน้ตฮาวที่ดีมีความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนเราจะสู้เขาไหวไหม mm-hmm. นะครับ เรื่องราวต่างๆแบบนี้เนี่ยหาลูกค้าตัวเองให้เจอนะฮะ mm-hmm. เพราะว่าลูกค้าเราเป็นใครนะครับแล้วก็ทำโปรดักต์ไปเซิร์ฟลูกค้ากลุ่มนั้นอย่ากลัวมากครับแต่เราหนีการปรับตัวไม่พ้น mm-hmm. นะเราต้องปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันเสรีครับอย่างรายใหญ่เนี่ยก็อาจจะสบายหน่อยนะฮะอาจจะมีแหล่งเงินอาจจะมีโน้ตฮาวในเรื่องของการทำธุรกิจที่ดีเนี่ยเพราะนั้นปัญหาจะน้อยหน่อยครับเดี๋ยวแล้วเขาถามในเรื่องของแรงงานนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ในภาคการก่อสร้างค่อนข้างจะรับผลกระทบตรงนี้ของเราเป็นไงบ้างแล้วเราเตรียมรองรับยังไงบ้างพูดแล้วห้ามโกหกนะครับยังไงก็มีผลกระทบแน่นอนนะวันนี้ไม่ว่าค่าแรงที่มันเพิ่มขึ้นขั้นต่ำ300บาทนะครับนะแล้วก็300บาททั่วประเทศด้วยเนี่ยนะก็มีผลครับมีผลทำให้แรงการเคลื่อนตัวของแรงงานเราต้องยอมรับว่าแรงงานในภาคก่อสร้างเป็นแรงงานที่ซึ่งไม่มีใครอยากมาทำตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมฮะมันเป็นงานหนักค่าแรงถูกนะฮะเพราะนั้นเมื่อไม่อยากมาทำมีผลทำให้การขาดแคลนแรงงานมีสูงนะฮะเมื่อขาดแคลนแรงงานนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเป็นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องภาครัฐนะครับอาจจะต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการคุยกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะรองรับแรงงานในอาเซียนได้มากขึ้นนะครับวันนี้ทุกไซต์โครงการก่อสร้างคงต้องมีสัก3ภาษาภาษาไทยภาษาเขมรภาษาพม่า
ณวันนี้เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยเองต้องเป็นเลเบอร์ที่เป็นสกิลเลเบอร์เพิ่มมากขึ้นนะฮะให้กินค่าแรงแทนที่จะ300เป็น400เป็น500เป็นช่างผู้ชำนาญการนะฮะอย่างเนี้ยเราถึงจะอยู่ได้เราถึงอยู่รอดเคยจำช่วงเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีที่แล้วได้ไหมครับนะฮะคนไทยเองในภาคก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยก็ออกไปหากินแถวตะวันออกกลางออกไปหากินไต้หวันออกไปหากินที่สิงคโปร์ที่มีแนวการก่อสร้างเยอะๆจำได้ไหมฮะเพราะตอนนั้นแรงงานเราถูกถ้าเทียบกับต่างชาติเหมือนกันฮะถ้าวันนี้เราลองมองภาพว่า positioning เราเนี่ยเราเหมือนสิงคโปร์แล้วนะครับแรงงานเราก็ต้องเป็น skill labor มากขึ้นเป็นหัวหน้างานมากขึ้นเราก็ต้อง import แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่skill ต่ำกว่าเนี่ยเข้ามาทดแทนเข้ามาใช้ปฏิเสธไม่พ้นครับแล้วคุณธีรวัฒน์มองทิศทางตลาดสังหาระหว่างแนวราบแนวสูงปีหน้าเป็นไงบ้างคะก็ผมว่าแนวสูงเนี่ยคอนโดเนี่ยยังได้ความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะยังเป็นสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภคอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนแนวราบเองเนี่ยสำหรับโซนที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับผมคิดว่ากระแสความต้องการก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะหลายคนเนี่ยนะฮะอย่างสมมติว่าจริงๆการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การซื้อนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเรามีครอบครัวเรามีพ่อแม่ลูกๆมีลูกอยู่3คนนะฮะทำงานอยู่ย่านบางบัวทองนะฮะมีรถ2คันนะครับจะหนีบ้านเดี่ยว50วาที่จอดรถ2คันราคาสมมติว่ามีปัญหาเรื่องราคาด้วยก็คือแอบสอบได้ประมาณสัก3ล้าน4ล้านบาทเนี่ยนะหนีไม่พ้นหรอกครับใกล้แรงงานใกล้โรงเรียนลูกนะครับมีงบประมาณ 3-4 ล้านก็ต้องบ้านเดี่ยว50วาจอดรถ2คันแถวบางบัวทองก็จะคงไม่มาซื้อคอนโดตราเมละแสนคนละตลาดกันครับสุดท้ายอยากให้คุณธีรวัฒน์ฝากอะไรถึงโครงการของ Ocean Property สักนิดค่ะครับก็ฝากไว้นะฮะ Ocean Property เองก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอสังหามาแล้วประมาณ20ปีนะฮะเราก็เน้นทั้งคนที่ซื้อขาดเลยนะอย่างเช่นโครงการเนี้ยโครงการโอทูคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับมีพอร์โตฟิโนที่พัทยานะครับเราก็ยังมีธุรกิจโรงแรมนะฮะที่บริการให้มีธุรกิจมารีน่ายอทคลับที่พัทยาก็บริการให้นะเพราะฉะนั้นแนวลุกของ Ocean Property เองเนี่ยนะครับเราก็จะลุกทั้ง2เรื่องนะครับทั้งอสังหาเพื่อเช่าแล้วก็อสังหาเพื่อขายนะรับรองได้ครับปีหน้าอีก 2-3 ปีหน้านะฮะ Ocean Property คงอยู่ในใจผู้บริโภคมากขึ้นครับครับเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านพลจิตนะคะ O2 คอนโดมิเนียมถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ดีทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณธีรวัฒน์มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันนะคะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนพักคู่เดียวค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดแตะเบรกรัฐบาลยิ่งลักษณ์วันเศรษฐกิจงูเล็กสู่ยุคฟองสบู่ประกันวินาศภัยปี2556ฉลุยค่าเบี้ยรับตรงแตะ 200,000 ล้านเหล่าผู้นำวิเคราะห์ขายตรงปีมะเสงชี้ชัดธุรกิจยังแข็งดุปล่อยหมัดเด็ดแรงไม่เลิกคอร์ดเกรดค่าแรงขึ้นฉุด SME ดิ่งเหววันรายเล็กส่อเจ๊งกำไรหดเส้นค่าแรง300บาทจัดทัพรับศึกปี2556สงครามตลาดละอุหอการค้าฟันธงธุรกิจดาวรุ่งปี2013โรงพยาบาลความงามขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง3ปีซ้อนสงครามขายตรงปีมะเสงยังแดงเดือดเหล่ากูรูฟันธงธุรกิจดุไม่เลิกแต่สดใสสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ SK 999สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677
กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดโลกอสังหานะคะและวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการ O2 Condominium ของค่าย Ocean Property นั่นเองค่ะส่วนตัวโครงการนี้หรือห้องตัวอย่างจะมีความสวยงามขนาดไหนผู้ที่จะพาเราเยี่ยมชมตอนนี้ก็มาอยู่ข้างๆดิฉันแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือคุณเบนนั่นเองสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รัฐก่อนอื่นรัฐอยากให้คุณเบนแนะนำตัวเองกับตำแหน่งนิดนึงค่ะค่ะเบญญาภาเพิ่มพูนนะคะเบนจะดูแลในส่วนของรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาดของ Ocean Propertyนะคะค่ะแล้วตัวโครงการนี้เป็นไงคะขนาดโครงการจำนวนยูนิตจำนวนยูนิตของเราเนี่ยเราด้วยความที่เราเป็น low-rise นะคะเราก็จะมีจำนวนยูนิตประมาณ48ยูนิตก็คือห้องนอน24ห้องแล้วก็ตัว2ห้องนอน24ห้องก็สำหรับสังคมที่กระทัดรัดนะคะอบอุ่นอบอุ่นแต่ไม่ค่อนข้างแออัดนะคะแล้วก็ด้วยความที่โลเคชันเนี่ยเราค่อนข้างเป็นพรามโลเคชันค่อนข้างใกล้กับบริเวณเพลนจิตซิตี้นะคะถนนเพลนจิตก็เดินทางค่อนข้างเปิดปากปุ๊บก็รู้แล้วว่าคนจิตเป็นยังไงใช่ไหมสถานีรถไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับลูกค้าในการเดินทางแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆนี้ค่ะรอบๆนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเราจะใกล้ห้างสรรพสินค้านะคะใกล้โรงแรมแล้วก็ใกล้ในส่วนของโรงพยาบาลสถานศึกษารอบๆเราเนี่ยค่อนข้างสะดวกในเรื่องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วนะคะด้วยความที่ว่าเราพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ส่วนมากตอนนี้กำลังdeveloper หลายๆเจ้า uh-huh. อยากได้พื้นที่ทำเลบนเนี้ย uh-huh. มาทำอสังหากันแต่ค่อนข้างหายากแล้วค่อนข้างหายากด้วยราคา uh-huh. ต่อตารางวาเนี่ย uh-huh. ตอนนี้1ล้าน4แสนต่อตารางวา uh-huh. เพราะฉะนั้น1ไร่เราพูดถึง560ล้านแล้ว1 uh-huh. ไร่ uh-huh. นะคะค่อนข้างหายากค่ะแล้วของเรานี่มีกี่รูปแบบให้เลือกอะคะโครงการนี้ของเรามี2รูปแบบให้เลือกก็คือ1ห้องนอนอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือ50ตารางเมตรอย่างห้องที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นห้อง50ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำถือว่ากว้างทีเดียวถือว่ากว้างเราด้วยความที่ว่าเรามองว่าคอนโดเนี่ยเป็นคอนโดบ้านที่สองของทุกท่านจะมีครอบครัวเป็นคู่มาหรือว่าอะไรเราอยากให้ลูกค้าอยู่แล้วรู้สึกสบายพื้นที่ในห้องก็จะค่อนข้างกว้างเหมือนอยู่บ้านจริงๆแบบฟีลไลท์โฮมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกขนาดนึงอะคะอีกขนาดนึงจะเป็น2ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำก็อยู่ที่ร้อยตารางเมตรนะคะห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะอย่างขนาดของห้องนี้ที่เรายืนอยู่ราคาคะเท่าไหร่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ7ล้าน7นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยราคาเฉลี่ยของเราจะอยู่ที่ประมาณ 103,000 103ต่อตารางเมตรเนี่ยเรารวมเฟอร์นิเจอร์พร้อมตกแต่งคือ Lady to Leaveก็คือลูกค้าเนี่ยหิ้วแต่เสื้อผ้าเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าเรามีให้แม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นห้องรับแขกที่เป็นค่ะคุณรัฐมาชมเนี่ยจะมีทั้งโซฟาทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งพร็อพแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดรวมทั้งทีวีคือโอ้ให้หมดเลยให้ทุกมุมให้ทุกจุดเหมือนแบบนี้หมดเลยคือลูกค้าหิ้วเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะแล้วสไตล์คันออกแบบค่ะอย่างนี้เขาเรียกสไตล์ไหนเป็นโมเดิร์นคอนเทมพอรารีนะคะในส่วนของการออกแบบตกแต่งเนี่ยเรามองว่า O2 เนี่ยเป็นโครงการที่จับกลุ่มลูกค้าที่อายุประมาณตั้งแต่30ต้นๆจนถึง50กว่าเพราะฉะนั้นเราจะเน้นความเป็นโมเดิร์นอยู่ในตัวการออกแบบด้วยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันอยู่